ก็ได้ไฟมาก็สามารถที่จะคือออกกำลังกายแล้วได้เงินน่ะออกกำลังกายได้ไฟลดเงินลดเงินตอนนี้กำลังว่ากี่เปอร์เซ็นต์โมอยู่บริษัทมันไม่ต้องอะไรมากข้างในแค่จ่ายไฟก็ไปเลยไม่ต้องโมอะไรมันเลยแค่โมสายไฟก็500วัตต์นะครับ20นาทีครับเหงื่อแตกพันเลยแต่ว่าข้าวสุกครับกว่าจะได้กินก็ต้องปั่นก่อนคือวันนั้นพูดในใจว่าวันนี้ถ้าไม่สุกไม่กินอย่างนี้ความรู้สึกไม่พูดออกมาออกเสียงลองดูเทวดาไม่สุกไม่กินแต่ว่าวันที่หมดพอข้าวสุกครับเหงื่อเต็มพื้นเลยแล้วหลังจากนั้นได้ทำอีกไหมครับหลังจากนั้นนี่สุดยอดครับผมค้น Google วันนั้นว่าอยากจะค้นว่าโซล่าเซลล์ขายที่ไหนบ้างวันนั้นแหละครับผมมาเจอที่ท่าชนะที่สุราษฎร์ธานีผมว่าเอ้ยทำไมอยากจะหาที่แถวกรุงเทพนะสุดท้ายผมก็มาเจอว่าเอ้ยที่ท่าชนะที่สุราษฎร์ธานีก็มีคนเอามาขายแล้วแบบนี้ผมก็เลยลงมาเลยแล้วโทรมาติดต่อแล้วไปคุยกับเขาคุยไอเดียเขาก็จะเป็นเภสัชและเภสัชกรนะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้ไอเดียผมมาผมก็ซื้อของเขาครั้งแรกมาแผ่นหนึ่งก็ลงทุนไปประมาณสัก 20,000 บาทครับหลังจากนั้นก็เริ่มกับเพื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็ลองใช้ไฟได้ใช้แสงสว่างได้ใช้พัดลมได้นะพัดลม 2-3 ตัวแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาขยับเป็นหุงข้าวครับแล้วก็ทำบ้านแม่กับบ้านผมที่ปัตตานีคู่ขนานตอนนี้เลยทำชุมชนไปเลยครับและหลังจากนั้นก็ขยับไปพอหุงข้าวได้ซักผ้าได้ไหมทางบ้านได้ไหมได้อีกแล้วมาท้าทายว่ามันจะสีข้าวได้ไหมพอสีข้าวได้เนี่ยผมว่าหลุดเลยครับผมรู้สึกว่าหลุดพ้นแล้วมันจะเออะไรก็มันก็จะได้หมดแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็มากับเพื่อนว่าจะให้มันเกิดแบบไหนกับประเทศไทยที่จะส่งผลกระทบภาพรวมถ้าเกิดได้แบบนี้เนี่ยมันจะประเทศไทยเราจะไปได้ไกลมากเลยแต่ผมว่าต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์นันนะผมก็ส่งต่อจากคนรุ่นก่อนมานะครับผมคิดว่าไม่มีใครคิดก่อนหรอกมีแต่คนคิดทำไปเรื่อยๆคือการนำผมไปลงชุมชนที่กระบี่นะครับไปพบแผงโซล่าเซลล์ประมาณ50แผ่นนะครับอยู่ในสวนยางยังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ในสวนยางพาราอาจจะมีแตกไปบ้างแต่งงมากเลยครับว่าทำไมโซล่าเซลล์อยู่ในสวนยางพาราครับสวนยางพาราที่เป็นเต็มเลยครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยก็เลยไปหากำนันแล้วก็สอบถามประวัติก็เลยพบว่าเมื่อปี2540เนี่ยกรมโยธาธิการอะไรเนี่ยครับไปติดตั้งให้แล้วให้ชาวบ้านเอาแบตเนี่ยไปชาร์จแล้วก็เอาไปกลับไปบ้านแล้วมาทำแบบนี้ทุกวันคราวนี้ก็จะเจอว่าพอ2546ไฟฟ้าเข้าครับเขาเลยทิ้งเลยก็เลยทิ้งเลยครับระบบนี้ก็จะกลายเป็นเอ้าถ้าใครไม่ใช้แล้วปลูกยางดีกว่าก็ปลูกยางมันกลายเป็นสุสานเลยนะพอเราไปดูตอนนี้ตอนที่17ปีผ่านยางคลุมหมดแล้วยางคลุมหมดแล้วครับกรีดยางเรียบร้อยแล้วก็จะเหมือนไปครบสุสานสินจีเลยใช่ผมก็เลยบอกผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ครับขอไปลองดึงมาสัก2แผงครับเดี๋ยวผมจะทดสอบศักยภาพให้ว่าเป็นอย่างไรผมก็เลยไปเอาพัดลมมาแล้วก็มาวัดแอมดูให้มันจ่ายตรงๆนะเพราะว่ามันยังจ่ายได้ที่ 95% นะครับยังอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวความเข้มแดดเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงพร้อมก็ได้นะครับจริงๆแผงไม่เคยเสียเลยนะนอกจากขั้วเสียที่บอกว่าหายไป 10% เนี่ยผมเจอไม่หายหรอกขั้วมันเสียครับข้างในมันจะเป็นขี้เกลืออยู่ซิลิคอนไม่เคยหายไปไหนครับตอนนี้พอเราขึ้นไปที่เชียงรายนะครับไปที่หมู่บ้านของชาวปากายองละหูนะครับแล้วก็ไปดูทุกหลังคาเนี่ยมี120วัตต์อยู่ทุกหลังคาเลยครับแล้วก็ตอนนั้นได้มีการอบรมให้กับเพื่อนๆเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนะครับอบรมกันปั๊บแล้วมีสจ.หญิงมาอบรมด้วยเขาบอกว่าอาจารย์เม้งบางทีมันใช้ได้ไม่ได้บ้างเป็นยังไงพออบรมครั้งนั้นปั๊บก็เดินทุกหลังเลยได้หมดก็พบเลยว่ามันซ่อมได้หมดเลยใช่และบางอย่างเนี่ยได้อดเสียได้อดช็อตบ้างของนู่นนู่นเสียบ้างหรือว่าสลับขั้วอะไรกันแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เลยลงไปในพื้นที่ด้วยแล้วก็ไปเจอบางแผงก็อาจจะมีเป็นไหม้บ้างครับก็เคลียร์แล้วก็ต่อเชื่อมให้มันต่อเอาไว้เฉยผ่านเลยครับแค่นั้นเองครับแล้วชาวบ้านบอกว่าอาจารย์เชื่อไหมครับว่าระหว่างตัวจานดาวเทียมกับแผงโซล่าเซลล์นะอาจารย์ดูดิที่แผงไอ้ที่จานดาวเทียมเนี่ยเป็นรูหมดเพราะว่าอะไรครับลูกเห็บมันตกใส่เป็นรูหมดเลยแต่ว่าแผงโซล่าเซลล์นี้มันอยู่ได้ไม่แตกมันไม่แตกใช่ที่เชียงรายก็เคยเจอมันมีมาตรฐานแผงโซล่าเซลล์อยู่ครับมาตรฐานลูกเห็บกระทบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยว่ากันไปคือพอมาหลายๆอย่างความกลัวที่เคยกลัวเนี่ยมันจะเริ่มหายไปกลายเป็นความกล้าใช่เขาเห็นว่าลูกเห็บตกแล้วไม่เป็นไรเจอกันเชียงรายก็เจอเยอะเลยครับเป็นความกล้าแผ่นดินไหวก็ไม่เป็นไรลูกเห็บตกก็ไม่เป็นไรเจอมาแล้ว
จอกันมาแล้วที่ดีกันเนี่ยผมว่านี่คือความสุขบ้านพังแต่แผ่นยังดีอยู่นะครับที่เชียงรายเนี่ยที่แม่สวยอ่ะไปรอกันมาแล้วผมเคยทำค้อนตกใส่ครับอาจารย์แล้วก็มันสไลด์เลยครับดีไม่เป็นไรตอนนั้นหัวใจตกเลยครับตกใจเสียแล้วครับแล้วก็ทดลองแผงด้วยการแบบตั้งมนุษย์ยนต์เนี่ยเพื่อที่จะลองขับดูว่าแผงนี้ได้มาตรฐานขนาดไหนมันแปลกไหมอย่างเนี้ยเราพบว่าถนนภาคใต้ที่มันถูกทางเนี่ยก็โอเคแล้วตอนนี้อาจารย์อยู่เป็นส่วนมากอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปัตตานีหรืออยู่ไหนก็จะเป็นมอปัตตานีแต่ทวนใหญ่มันจะออกไปประชุมมั่งนู่นนี่นั่นบริการราชการนะครับอย่างนี้หลายอย่างถ้ามาทางนี้ก็ส่งข่าวหน่อยเพราะผมจะอยู่วัดเป็นหลักนะดีครับผมดีใจมากเลยที่อาจารย์มาจะมาที่นี่จะได้ร่วมมือกับเครือข่ายของเราทำนะขอบพระคุณครับ